มาดูประเด็นร้อนทางการเมืองนะครับกับการเดินทางไปฮาวายของพลเอกประวิตรนะครับซึ่งมีการเปิดเผยตัวเลขออกมาค่าใช้จ่ายที่ใช้กับการบินแบบเช่าเหมาลำของการบินไทยเนี่ยหมดไปประมาณสัก20ล้านบาทนิดๆเนี่ยนะครับเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นถกเถียงกันฮะล่าสุดนายกรัฐมนตรีออกมาพูดถึงประเด็นนี้ด้วยเพราะว่าประเด็นนี้ถูกถามทุกคนนะครับแล้วนายกก็ตอบแบบนี้ครับนายกพูดถึงเรื่องนี้บอกว่ากรณีที่มีคนมาวิพากษ์วิจารณ์การใช้งบประมาณ20ล้านบาทของรองนายกประวิตรวงษ์สุวรรณนายกบอกถ้าใครอยากจะตรวจสอบก็ขอให้ตรวจสอบได้ใครที่เกี่ยวข้องเขาก็จะได้ออกมาชี้แจงกรณีที่มีคนมาตรวจสอบนะครับต้องไปดูก่อนที่ไปเดินทางครั้งนี้พลเอกประวิตรไปทำอะไรส่วนความจำเป็นในการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนักข่าวถามว่าต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหรือไม่นายกถามว่าจะตั้งทำไมนะเหตุมีเหตุผลอะไรที่ถึงจะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบนายกตั้งคำถามกลับ2เรื่อง1เที่ยวบินที่จะบินตรงกรุงเทพฮาวายมันมีหรือเปล่าก็แสดงถึงความจำเป็นที่พลเอกประวิตรจะต้องใช้เที่ยวบินของการบินไทยเขาเนี่ยแหละนะครับส่วนที่2นายกตั้งคำถามว่าที่พลเอกประวิตรไปเนี่ยไปเที่ยวหรือไปสร้างประโยชน์ให้กับประเทศการประชุมลักษณะนี้ก็ต้องประชุมระดับเจ้าหน้าที่ไปจนถึงระดับรัฐมนตรีคนที่เกี่ยวข้องก็ไม่น้อยเดี๋ยวฟังนายกครับผมถามที่ว่าการไปประชุมเนี่ยเครื่องบินบินตรงมีไหมมีไหมไม่มีอันที่หนึ่งขี้เกียจตอบแทนไปฟังเขาตอบสองเขาไปทำประโยชน์อะไรเขาทำประโยชน์หรือเขาไปเที่ยวฮะประชุมก็ประชุมประชุมก็มีกี่ประชุมอ่ะชุมเดียวนั่งประชุมครั้งเดียวนึกไงเอาไปคนเดียวพอนึกไงแล้วจะมาจับผิดจับถูกไอ้เรื่องนี้เธอไปฟ้องร้องอ่ะอยากฟ้องร้องไปฟ้องมาไม่อารมณ์เสียทั้งที่เนี่ยแต่อย่าเอาปัญหาเหล่านี้มาถามเราไปฟ้องมาที่ไปฟ้องมาไม่ใช่นายกอยู่ดีจะไปเอาเรื่องนี้ไอ้ฟ้องเรื่องนี้เป็นตัวตอบไม่ใช่มันเป็นเรื่องของหน่วยงานเขามีอยู่แล้วเขาทำขึ้นมาที่ส่วนเจ้าตัวนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะฮะก็พูดถึงการเดินทางไปร่วมประชุมรัฐมนตรีกลาโหมที่ฮาวายครับบอกว่ามีคณะเนี่ยร่วมเดินทางไป38คนใช้งบไปประมาณสัก20ล้านบาทที่ต้องเช่าเหมาลำเพราะว่าไม่มีสายการบินบินตรงจึงต้องติดต่อการบินไทยซึ่งการบินไทยก็เป็นผู้เสนอราคานี้มาส่วนอาหารที่ทานบนเครื่องนะครับมีมูลค่าประมาณสัก 600,000 บาทครับพลเอกประวิตรก็ชี้แจงบอกว่าก็เป็นอาหารไทยธรรมดาฮะแล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขค่าใช้จ่ายต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแสดงถึงความโปร่งใสอยู่แล้วครับทุกอย่างก็ทำไปส่วนมันเราไปแค่นี้เขาก็ไม่ได้เก็บราคาเต็มนะครับอันนั้นเป็นเม็ดสมั่งที่เขาบอกมาแต่เราใช้ไปเท่าไหร่แล้วก็นั้นเท่าไหร่ก็เหมือนกับว่าก็ช่วยการบินไทยด้วยนะก็เหมือนคล้ายๆกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาน่ะนะเป็นของราชการช่วยราชการไงอันนี้เป็นเงินของประชาชนนะก็ใช้ก็ต้องมีการชี้แจงมีการความชัดเจนนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้ทั้งหมดอย่างค่าอาหารเนี่ย 600,000 เนี่ยเขาแค่ไม่ถึงหรอกนะครับเขาไม่ถึงหรอกเพราะว่ามันไปไม่ถึงไงมันไปไม่ทั้งเต็มลำไงเขาชี้แจงหมดแล้วนะครับแล้วไปคราวนี้ทางสหรัฐเขาก็อยากให้เราไปหลายคนเพื่อไปในเรื่องของการก่อการร้ายเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติกับพลเอกประวิตรก็พยายามแจกแจงนะครับพูดถึงรายละเอียดแต่ว่าดูเหมือนเรื่อง20ล้านนี่ก็ยังไม่จบนะครับเพราะว่าคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นี่แหละครับบอกว่าตอนที่เดินทางไปประชุมแทนคุณยิ่งลักษณ์ก็เดินทางด้วยสายการบินพาณิชย์ตลอดไปประชุมเอเปคที่ฮาวายก็ไปพร้อมกับคณะเดินทางด้วยเครื่องบินของสายการบินพาณิชย์งบประมาณเนี่ยใช้ยังไม่ถึง2ล้านดีเลยนะครับมีบางคำพูดที่บอกว่าไปฮาวายของพลเอกประวิตร 2-3 วันหมดไป20ล้านบาทตัวคุณสุรพงษ์บอกว่าเสียดายเงินหลวงเอาไปช่วยคนจนก็จะไม่มีใครว่าส่วนกรณีที่คุณยิ่งลักษณ์เดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ไปกับนักธุรกิจไป42ประเทศครั้งหนึ่งเนี่ย 6-7 ล้านบาทอันนี้จากทางฝั่งพรรคเพื่อไทยให้ความเห็นมานะฮะดูถ้าประเด็นนี้คงจะถูกนอกจากตีกลับไปทางฝั่งรัฐบาลเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วนะฮะคงจะต้องถูกตีกลับไปที่ฝั่งของการบินไทยด้วยเพราะว่าทางรัฐบาลเองก็บอกว่าเป็นการให้การบินไทยเนี่ยโค้ดราคามาแล้วการบินไทยโค้ดราคานี้มาเดี๋ยวรอดูการบินไทยว่าจะมีคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายตรงนี้ไหมกับรองนายกก็พูดเองว่าก็เป็นการช่วยการบินไทยด้วยกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวานะครับแต่ว่ามีคนจ้องกระเป๋าของรัฐบาลน่าดูนะครับ